เพราะเขตกับน้ำท่วมปีก่อนนะคะปีนี้น้ำท่วมอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านอีแซวปี2539แม่ขวัญจิตศรีประจันจึงตั้งรับก่อนน้ำมาค่ะแต่ยอมรับเลยปีนี้น้ำเยอะกว่าทุกปีนะคะเพราะว่ามีน้ำจากเขื่อนกระเสียวที่ด่านช้างแล้วก็น้ำจากแม่น้ำท่าจีนที่ทะลักเข้ามาอำเภอศรีประจันแล้วไหนจะฝนตกอีกนะคะปริมาณน้ำฝนที่ก็ตกหนักเป็นเวลาติดต่อกันหลายวันด้วยแม่ขวัญจิตเลยนำบทเรียนปีที่ผ่านมาค่ะตั้งรับน้ำที่จะเข้าท่วมบ้านทั้งจ้างรถแบ็คโฮรวมถึงคนงานค่ะมาช่วยก่อกระสอบทรายรอบบ้านสูง1เมตรความเป็นอยู่ในบ้านน่ะแม่บอกว่าไม่เปลี่ยนนะคะแต่ว่าการเดินทางไปทำธุระนอกบ้านกลับลำบากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะไอ้ช่วงอาทิตย์ที่แล้วมันขึ้นแรงกว่าทุกปีอาจจะแบบว่าค่อยๆแต่ว่าบังเอิญช่วงอาทิตย์ที่แล้วที่ทั้งฝนตกทั้งอะไรอ่ะนะมันก็เลยมันน้ำทั้งน้ำอะไรนะเข้าทางโครงการกระเสียวที่ด่านช้างมันล้นมาด้วยอะไรเงี้ยไหนจะน้ำของแม่น้ำท่าจีนแล้วก็น้ำของเขื่อนกระเสียวลงมาแล้วฝนตกมันก็เลยหนักหน่อยก็เกือบจะเอาไม่อยู่เหมือนกันน่ะต้องเอาแมคโครมาตักดินเสริมขึ้นไปอีกกระทบไปจนถึงงานที่รับไว้ในเดือนนี้เช่นกันนะคะแม่บอกว่าอาจจะไม่ได้มากเพราะว่างานบางส่วนสามารถทำได้ในออนไลน์อย่างเช่นงานจ้างเป็นคณะกรรมการตัดสินร้องเพลงก็สามารถทำได้จากที่บ้านนะคะได้ลูกสาวคอยช่วยเซตระบบออนไลน์ให้แต่แม่ก็เล่าว่าศิลปินรุ่นน้องบางคนค่ะถูกเลื่อนงานหลายเจ้าเพราะว่าสถานที่จัดงานถูกน้ำท่วมหมดแล้วค่ะมันซ้ำซ้อนโควิดก็ยังน่ากลัวอยู่ก็มาน้ำท่วมอีกมันก็แล้วโดยเฉพาะพอแม่อ่อนแอลงมันก็รู้สึกว่ามันกระทบไปถึงลูกน้องด้วยเหมือนกันเจ้าภาพบางรายที่น้ำท่วมอย่างนครชัยศรีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็มีการเลื่อนงานแต่ก็ของคณะทีมลูกน้องเนาะไม่ใช่ของแม่ก็มีเลื่อนบ้างนครชัยศรีน้ำเยอะนะแล้วก็ทางพิษณุโลกก็บางส่วนก็มีเลื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางส่วนไม่ใช่ทุกไม่เยอะไม่เหมือนปีที่แล้วจะเหมือนว่าแถบมันขึ้นอยู่กับว่าทางไหนเรารับงานไว้ถ้าเขาน้ำท่วมเยอะเขาก็จะเลื่อนเรานอกจากการเดินทางไปไหนมาไหนของแม่ขวัญจิตในช่วงน้ำท่วมจะลำบากแล้วนะคะเรื่องสุขภาพคุณแม่ก็มีอัปเดตด้วยตอนนี้ค่ะโรคคอเข่าเสื่อมมาเป็นสามที่เป็นมา3ปีแล้วมีอาการทรุดลงนะคะทำให้การเดินทางที่ต้องขึ้นเรือลุยน้ำท่วมเป็นไปได้ยากมากๆเลยช่วงนี้คุณแม่บอกว่าโรคนี้มีทางรักษาด้วยการผ่าตัดค่ะแต่ว่าตัวคุณแม่นะขอเลือกกินยารักษาอาการนี้อย่างสม่ำเสมอแทนอย่างนี้เราต้องไปทีม